เดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีทำการทำบูทโหลดเดอร์เนาะของมินิคอร์แล้วก็จริงๆเรามีบอร์ดสำเร็จรูปตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเรคคอร์ดวิดีโอไว้สำหรับนักศึกษาที่จะเอาไปใช้นะครับแล้วก็คือไอ้ตัวเนี้ยนะครับบอร์ดตัวเนี้ยมันเสียบอยู่บนตัวมันเป็นชิลเนาะเสียบอยู่บน Uno เนาะตอนนี้ผมใช้ Uno อยู่นะครับแล้วก็มันก็มีที่เสียบเป็นชิลเสียบเข้าไปนะแล้วก็เสียบให้มันขามันcompatible อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะเริ่มทำตัวบูทโหลดเดอร์เราทำยังไงนะครับอันดับที่หนึ่งจริงๆเราไปดูได้ทั่วไปเนาะคืออันดับที่หนึ่งก็คือเราต้องทำให้ตัว Uno ตัวเนี้ยที่เราต้องการทำเนี้ยให้มันเป็น ISP ก่อนนะครับทำยังไงก็คือเราก็เริ่มไปที่ไฟล์เนาะมันมี example นะแล้วก็ไปที่นะครับ Arduino ISP นะครับโอเคเราไม่ต้อง modify อะไรเราไม่ต้อง modify อะไรนะครับนั่นก็หมายความเริ่มต้นเราตรงนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องอัปโหลดโค้ดเข้าไปตัวบอร์ด Uno นะเพราะนั้นเริ่มต้นเราต้อง select บอร์ดให้เป็น Uno นะครับก็คือเป็น Uno จริงๆมันน่าจะ auto detect แต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็หา Uno อยู่ไหนอ่ะโอเคนี่นะครับแล้วก็โอเคนะครับเราไม่ต้อง modify โค้ดใดๆไม่ต้อง modify เลยมัน compatible อยู่แล้วนะมันนั่นอยู่แล้วเราก็ทำการอัปโหลดโค้ดครับ compile ก่อนก็ได้หรือ compile แล้วอัปโหลดทีเดียวเลยก็ได้นะครับไม่ควรมี error นะครับนะโอเคคือขนาดประมาณนี้นะครับใช้พื้นที่ไปวันนี้โอเคเสร็จปุ๊บนะทีนี้ขั้นตอนต่อมาคือเราจะทำการตัวนี้มันเป็น ISP แล้วเราทำการครับ boot loader เข้าไปในไมโครเทเลอร์เป้าหมายที่เราต้องการทำนะในที่นี้ผมก็มี2ตัวเนาะมีตัว328กับตัว 8A เนาะจริงๆขามันเหมือนกันนะครับขามันเหมือนกันนะทีนี้เราก็วิธีการทำก็คือสมมุติว่าผมเริ่มต้นที่เบอร์อะไรดีก่อนดี8ก็ได้ในที่นี้มันเป็น 8A เนาะ 8A เราก็ใส่ขาให้มันตรงนะขา1นะครับก็คือหันหัวไปข้างบนนะตรงบากตรงเนี้ยนะครับตรงหนอดตรงเนี้ยนะครับใส่ไปข้างบนนะครับนะเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็เลือกตรงนี้ครับเลือกบอร์ดเนาะเราต้องเลือกบอร์ดให้มันตรงตัวนี้มันเป็น8คือก่อนที่จะมาลงตัวนี้ได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีตัวมินิคอร์แล้วนะครับสมมุติตรงนี้เราไปเลือกบอร์ดก็ได้นะครับบอร์ดเนี่ยเห็นมั้ยครับผมลงตัวนี้ผมลงมินิคอร์ไว้แล้วนะครับคือถ้าปกติถ้าลงเรายังไม่ลงมินิคอร์เราต้องไปลงมินิคอร์ก่อนนะแต่ตัวนี้มันผมลงไว้แล้วนะครับให้ไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เลือก ATmega 8นะครับอันนี้คือ Arduino ไม่ใช่ตัวนี้คือไมโครคอนโทรลเลอร์เป้าหมายที่เราต้องการทำบูทโหลดเดอร์ใหม่นะครับขั้นตอนต่อมาคือเราไปที่ Tool นะครับแล้วไปที่ Programmer นะอันนี้เราอาจจะพลาดบ่อยเพราะเราอาจจะลืมนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ติ๊กนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมติว่าไม่ได้ติ๊กก่อนนะพอเราไม่ได้ติ๊กปุ๊บเราไปบูทโหลดเดอร์เลยนะครับก็คือเราต้องการปุ๊บมันจะขึ้นว่า missing programmer แสดงว่าอันเนี้ยเรายังไม่ได้เลือกว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้ทำอะไรนะเราก็ไปที่ programmer ทำเป็น Arduino เป็น ISP นะเราก็เลือกมันก็จะทำการทำตัวเนี้ย bootloader มันก็จะบอกเวอร์ชันบอกอะไรนะถ้ามันสำเร็จก็จะบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยเบอร์ที่เป็นMega IT Mega 8เนี่ยก็ทำตัวนี้เป็นบูทโหลดเดอร์ที่เป็นมินิคอร์แล้วนะครับมีถามหลายคนบอกว่าจริงๆไม่ใช่มินิคอร์เลยมั้ยจริงๆเป็นได้นะครับปกติถ้าไม่ใช่มินิคอร์นะครับก็คือตัวบอร์ดที่เขาใช้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นตัวผมดูก่อนเนี่ยครับ NG นะหรือว่า Older ซึ่งข้อเสียของมันก็คือขนาดบูทโหลดเดอร์มันใหญ่มันจะช้ามากนะเพราะนั้นเราเลยใช้มินิคอร์นะครับทีนี้ต่อไปผมจะลองเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนเป็น328ทีนี้เรามาดูว่ามันต่างกันยังไงเมื่อกี้นะครับแน่นอนว่าตอนนี้เป้าหมายที่เราต้องการทำบูทโหลดเดอร์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยทีนี้เรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับเรามาดูตรงบอร์ดก่อนเห็นไหมครับตรงบอร์ดตัวข้อมูลต่างๆเราสามารถดูข้อมูลได้นะว่ามันเป็นลักษณะยังไงทีนี้เราดูสิ่งหนึ่งที่ผมจะให้ดูก็คือตัวนี้นะครับเราจะพบว่า
ไอ้พวกนี้มันเป็น default เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าลองมาดูถ้าเราเปลี่ยนเป็น328จะเกิดอะไรขึ้นนะโอเคเรามาดูข้อมูลเห็นไหมครับ328สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมากกว่าตัว8ก็คือมันมี variant ก็คือเนื่องจากตัวโมเดลพูดง่ายๆอะไร variant ก็คือโมเดลของ328มันมีเยอะมากเพราะนั้นถ้าคุณเลือกโมเดลไม่ถูกนะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็คือง่ายๆมันก็ทำบูทโหลดเดอร์ไม่ได้สมมติว่าเรามองไม่เห็นจริงๆมันเห็นแล้วแต่สมมติว่าผมเลือกเป็น8 328ปกติก่อนนะครับผมก็ไปที่เดิมเพราะตอนนี้ตัวArduino เราเป็น ISP แล้วนะมันถูกเลือกเป็น ISP แล้วเราบูทเบิร์นเข้าไปดูนะผลจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเห็นมั้ยครับมันจะขึ้น error นะครับนะมันจะขึ้น error เนี่ยมันจะลบก่อนแล้วทำนะมันจะขึ้น error นะครับนะเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการเลือก variant ไม่ถูกต้องคือเลือกลูกโมเดลมันไม่ถูกนั่นเองนะจริงๆโมเดลตัวนี้มันคือตัวชิปที่อยู่ตัวนี้คือ 328P เนาะ PU หรือ P อะไรก็ตามเนาะ P นะตัวอาจจะไม่ได้ประหยัดพลังงานนะทีนี้ถ้าเราเลือกเป็น PU นะนะครับเมื่อกี้เราเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เราเป็น P ลองดูดิมันเราทำเป็นบูทโหลดเดอร์ได้ไหมนะครับเนี่ยสำเร็จแล้วแสดงว่าพอเราเลือกถูกตัวโมเดลอะครับมันหรือว่า variance เนี่ยมันก็จะทำให้ boot loader ได้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยนะครับข้อดีก็คือเราใช้บอร์ดที่มันสำเร็จรูปเนาะเสียบชิวเข้าไปข้อเสียก็คือมันก็มีราคาของมันแต่ที่เราจะจำแต่ว่าโอเคละมันก็จะสะดวกสำหรับกรณีที่เราต้องการทำเยอะๆหลายๆตัวเนาะนะครับไม่ต้องเสียบเข้าตัว baseboard หรือ photoboard หลายๆครั้งเนาะมันถอดยากนะครับโอเคครับขอบคุณครับ